เปิดใจสว.สุรเดช1ใน13เสียงเห็นชอบพิธาเปิดใจสว.สุรเดช1ใน13เสียงเห็นชอบพิธาชี้ประชาชนเห็นชอบ8พรรคการเมืองถึง 72% หากไม่ดี4ปีว่ากันใหม่อยากให้ประเทศชาติเดินต่อวันที่16กรกฎาคม2566ที่ร้านนายโค้งวัสดุก่อสร้างตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบนายสุรเดชจิรถิติเจริญหรือสว.ตัว1ใน13เสียงโหวตเห็นชอบให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีนายสุรเดชกล่าวว่าเหตุผลที่ลงคะแนนเห็นชอบให้นายพิธาเนื่องจากเห็นว่าเมื่อเสียงข้างมากของส.ส.สามารถจะขับเคลื่อนได้ดังนั้นเพื่อให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้ก็ไม่ควรช้าอะไรรวมทั้งมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวส่วนข้อซักถามเรื่องมาตรา112นายพิธาก็ได้ตอบไปแล้วจึงเห็นชอบให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามหลังการโหวตรอบแรกแล้วนายพิธาไม่ผ่านด่านหลังได้รับคะแนนจากสว.มาเพียง13เสียงพรรคก้าวไกลได้ยื่นร่างแก้ไขหมู่272ปิดสวิตช์สว.เลือกนายกรัฐมนตรีตนคิดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์มากกว่าในการปฏิบัติไม่สามารถกระทำได้เพราะแก้ไขได้ยากมากตนในฐานะสว.ชาวปราจีนบุรีเป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้ประชาชนเห็นชอบ8พรรคการเมืองถึง 72% หากไม่ดี4ปีว่ากันใหม่แต่อย่างไรก็ดีหากอะไรทำนอกเหนือ MOU เชื่อว่าทางพรรคร่วมรัฐบาล7พรรคหรือฝ่ายค้านคงไม่เอาด้วยแน่แม่น้อยโวยถูกสั่งห้ามขายส้มตำยื่นคำขาดจะให้เลิกตำต้องมีหลานให้ฉันถูกสั่งห้ามขายส้มตำซะแล้วสำหรับแม่น้อยโพงามที่ปัจจุบันเปิดร้านขายส้มตำอยู่แถวบางนากิโลเมตร14ขาออกแต่ด้วยความเป็นห่วงของลูกสาวอยากให้แม่ได้พักผ่อนไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยให้ลำบากแล้วล่าสุดแม่น้อยเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับหญิงรฐาที่ร่วมกับเพื่อนๆจัดงานเปิดตัว The Grand Opening of Our New ACTLAB The Master เปิดสถาบัน Act Lab 55 The Master สถาบันสอนการแสดงสาขาบางนาที่ลานอีเวนต์ชั้น1 ATTU Park บางนาจากนั้นแม่น้อยได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเรื่องร้านส้มตำที่ลูกสาวไม่อยากให้ไปทำแล้วโดยเจ้าตัวเผยว่าอยากให้ช่วยหน่อยว่าอย่าให้เขามาห้ามแม่มากนักเพราะแฟนๆส้มตำของฉันเขาก็บอกว่าบอกลูกด้วยว่าถ้าแม่น้อยหยุดฉันไม่มีที่กินใครห้ามแม่พูดไปยาย่าหญิงนี่แหละค่ะแล้วลูกเขยฉันเป็นคนเสริมแม่ครับจะทำอะไรแม่ทำตามใจที่แม่ชอบเลยอีกคนยุอีกคนห้ามแล้วฉันจะไม่รักลูกเขยฉันได้ยังไงแกคิดดูสิแล้วทำไมลูกมาทำอย่างนี้กับแม่ได้ฉันบอกหญิงฟังฉันนะฉันไม่ได้ทำฟรีฉันได้ตังค์ด้วยนะฉันหาเงินเออพูดถูกไอ้นี่พูดดีหัวเราะเล่นตลกมาเลี้ยงมันก็เงินจากประชาชนนี่แหละและแฟนๆสมัยนั้นยังไม่มีโซเชียลเขาก็รักเรามาตลอดนี่ก็โตมาได้ก็เงินของประชาชนแล้วตอนนี้ฉันนะไม่ได้เล่นตลกฉันเอาส้มตำมาแทนก็เงินของแฟนๆฉันทั้งนั้นแล้วจะมาห้ามฉันทำไมใช่หัวเราะแล้วไม่เคยเล่นติ๊กต็อกใช่ไหมหลานสาวเอามาคอมเมนต์เพียบเลยบอกว่าให้กำลังใจแม่น้อยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้อยโพงามขอสรุปถ้านางจะให้ฉันเลิกตำส้มตำนางต้องมีหลานให้ฉันหัวเราะแล้วฉันจะวางสากวางครกประกาศตรงนี้เลยนะช
เพราะอยู่บ้านมันจะเหงาขอโทษลูกๆทุกคนนะคะอย่าห้ามพ่ออย่าห้ามแม่ให้แกได้ทำอะไรให้ซ้อมได้ปั่นได้คิดเงินได้ตำบ้างให้ฉันได้ตอแหลกับแฟนๆบ้างจะมาห้ามอะไรฉันเพราะฉะนั้นคำชมต่างๆที่ให้แม่น้อยมาก็ขอขอบคุณตรงนี้ด้วยนะคะยื่นคำขาดไปนานหรือยังว่าต้องมีหลานนะก็นี่แหละเต็มๆก็วันนี้ครั้งแรกในโลกใช่ครั้งแรกในโลกแล้วถ้ามีหลานจริงๆแฟนๆส้มตำล่ะถ้าฉันก็จะรักหลานมากกว่าก็ได้หัวเราะถ้าหญิงบอกว่าแม่ไม่ต้องทำงานให้เขาให้เงินเดือนละ1 ล้านไม่ต้องล้านแค่แสนแม่ก็ไม่ทำอะไรแล้วแต่ที่ฉันทำนี่อย่างน้อยๆ นะเอาจริงๆนี่สินนะหมดแล้วแต่ดันไปสร้างร้านขึ้นมาก็มีขาดทุนบ้างโควิดบ้างเขาก็บอกอะไรของแม่เนี่ยแล้วฉันขอถามหน่อยถ้าไม่ให้ฉันทำฉันนั่งเป็นแง่ออยอยอยู่บ้านแกพอใจไหมลูกๆทุกคนที่ห้ามพ่อแม่ไม่ให้ทำอะไรเธอน่ะเป็นตัวฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ได้นะคนแก่สมัยนี้ต้องทันเด็กรุ่นใหม่คำนี้พูดกับหญิงใช่ไหมพูดกับทุกคนนี่แหละหัวเราะนี่คือความในใจใช่ไหมใช่ฉันไม่ได้เจอกับนักข่าวมานานมากแต่ก่อนหญิงเขาพาฉันไปทำงานด้วยฉันจะไปด้วยทำไมฉันตำส้มตำฉันได้ตอแหลกับชาวบ้านฉันสนุกกว่าไปกับเขานะเขาพูดแต่ภาษาอังกฤษกันฉันไม่รู้เรื่องกับเขาฉันก็ไม่รู้เรื่องหัวเราะตอนนี้ขายยังไงบ้างมีออกบูธนะตามกระทรวงต่างๆโรงพยาบาลต่างๆเรียกไปหมดแล้วหญิงก็ห่วงแม่จะไม่สบายฉันเดือดร้อนมันหรือเปล่าเปล่าเลยประกันเป็นคนจ่ายหัวเราะตอนไฟดูดตอนมีดบาด ทำยังไงอันนั้นตกใจหงายเงือบเลยฉันเก่งนะฉันขับรถออกไปเองมือหนึ่งกำมือหนึ่งขับรถเองด้วยเก่งขนาดนี้ไม่ต้องมีลูกก็ได้หัวเราะเธอนะถูกใจฉันจริงๆขอขายของหน่อยร้านฉันอยู่แถวนี้เองบางนากิโลเมตร14ก่อนถึงธนาซิตี้ค่ะ ลูกสาวสอบได้คะแนนสูงพ่อแม่อยากยินดีแต่ไม่มีค่ารถต้องยืมทั่วหมู่บ้านการเดินทางสุดคุ้มค่าวัยร่าซึ้งลูกสาวสอบได้คะแนนสูงพ่อแม่อยากเดินทางไปแสดงความยินดีสุดเศร้าเงินไม่พอค่ารถต้องหยิบยืมเพื่อนบ้านในวันที่ลูกหลานประสบความสำเร็จผู้ปกครองต่างอยากแสดงความยินดีกับเด็กๆเสมอครอบครัวนี้ก็เช่นกันแม้จะยากจนแต่พวกเขาก็ส่งเสียลูกสาวได้เป็นอย่างดีจนเกิดเป็นไวรัสสุดอบอุ่นหัวใจตามรายงานเมื่อวันที่13 กรกฎาคม 66ผลการสอบ STPM หรือการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนเพื่อใช้ยื่นสมัครหลักสูตรปริญญาตรีได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยโดยอานี่จาริอุสสาวน้อยวัย20 ปีหนึ่งในนักเรียนดีเด่นทำคะแนนได้สูงอย่างน่าประทับใจด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00 ถือเป็นหนึ่งใน75 คนของรัฐที่ได้รับเกียรติบัตรอย่างไรก็ตามการเข้าร่วมพิธีอันภาคภูมิใจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับครอบครัวของเธอพิธีมอบเกียรติบัตรจัดขึ้นในวันที่13 กรกฎาคมเพื่อเดินทางไปแสดงความยินดีกับลูกสาวพ่อวัย62 ปีต้องฝ่าฟันอุปสรรคเล็กน้อยทางครอบครัวมีเพียงรถจักรยานยนต์และรถยนต์คันเก่าที่มีอายุมากกว่า20 ปีนอกจากนี้รถยังเสียบ่อยขับไปไม่ถึงเมืองที่ลูกสาวเรียนอยู่ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงต้องจ้างรถไปกลับแต่เนื่องจากมีอาชีพกรีดยางรายได้เพียง200 ถึง 300 ริงกิตต่อเดือนราว 1,500 ถึง 2,300 บาทพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหยิบยืมเงินจากคนในหมู่บ้านจำนวน120 ริงกิตหรือราวๆ900 บาทผมมีแค่มอเตอร์ไซค์กับรถโปรตอนซาก้าที่พร้อมจะพังตลอดเวลาเป็นรถที่ได้ตั้งแต่ตอนปี1990ขับไปไกลสุดได้แค่เมืองแทมปารูลี
ซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่จัดงาน30นาทีผมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยืมเงินจากชาวบ้านหลายคนเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะมาที่นี่ได้และการเดินทางครั้งนี้ก็แสนคุ้มค่าครอบครัวได้ถ่ายรูปและแสดงความยินดีสุดอบอุ่นภาพถ่ายเผยให้เห็นรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของพวกเขาอานี่เปิดเผยว่าเธอไม่คาดคิดว่าจะสอบได้คะแนนยอดเยี่ยมเช่นนี้เธอไม่เคยปล่อยให้ภูมิหลังอันยากจนของครอบครัวมาเป็นอุปสรรคในการประสบความสำเร็จซึ่งเธอใฝ่ฝันอยากเป็นครูและหวังว่าตนเองจะได้ศึกษาต่อเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้นขอบคุณที่มาเบอร์นามา